สวัสดีครับใครที่สนใจขนมเพลินนะครับตอนนี้มีทุเรียนทอดมาใหม่จากศรีสะเกษนะครับมาที่แอปสีฟ้าได้นะครับเพิ่มประวัติแม่ถ้าสมมติเขาโอนมาแล้วเรียบร้อยล่ะทำยังไงประวัติสั่งซื้อเหรอเพิ่มกิจกรรมเหรอตอบกลับแบบนี้จะประวัติการซื้อประวัติการสั่งซื้อเหรอไม่จะทำอะไรเขาเอาเขาโอนมาแล้วเนี่ยเขาโอนมาแล้วทำไงเขามีชื่อไอ้นี่แล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรถ้าเขาโอนมาแล้วจะเพิ่งไปเปิดดูเปิดไปแล้วครับลูกค้าเปิดไปแล้วมีแต่จะเอาเขาเข้าระบบตอนนี้ลงไปเอาเข้าระบบไม่เป็นขายต่อไปอีกคนใหม่เดี๋ยวแม่ไปตามเก็บเอาเข้าระบบแม่ก็จะมีคนมาจองห้องเลยเหรอนั่นน่ะอยากได้ทุเรียนวันที่10/6ไปนอนนะคะจองห้องนะตรงทำอะไรวันที่6วันที่6ที่7เหรอ10/6วันที่10เดือน6วันที่10ได้วันที่7ที่8เต็มโอ้มี7 8เต็มด้วยเหรอเขาทำอะไรทำไงได้ครับแล้วมีโปรมั้ยเนี่ยมีไม่โปรขนม6ห่อ2 ไม่ใช่ที่พักมั้ยมาที่พักของเขาที่พักแบบปลอมๆมีหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยยากเลยทำไมถึงไม่ทำเป็นหมวดหมู่เอ้าถามเหรอพักกี่คนห้องเรามันจะมีพักกี่คนครับว่าไม่น่าจะล้างผักมี 1,000 2,000 กับ 2,000โอ้ยลูกค้าไม่ต้องสั่งแล้วแบบนี้ก็ได้หนูเหนื่อยตอบดูหนูบอกให้แม่ไปบอกให้แม่ไปซื้อปลาตัวใหญ่มาปลาหนึ่งตัวใหญ่มาได้ไหมมันนี่ไปบอกให้แม่ไปซื้อปลาหนึ่งตัวใหญ่มาเพราะว่าพาแม่ไปตลาดมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์ไปแล้วดูแม่ซื้อหนึ่งปลามาจะกินพอกันไหมเนี่ยเอ้าก็อย่ากินเยอะกันไม่น้อยตอนนี้สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พ่อค้ามาอุ้ยวันนี้พ่อค้ามาขายมีขนุนทอดทุเรียนทอดเผือกทอดมันทอดมันสีม่วงมันสีส้มมันแม่ว้าขอโทษโอ้ยอ่ะโอ้ยแม่เสียใจมันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงกระเทือนหมดเลยใช่ไหมอุ้ยแม่ไม่น่าดีเลยแม่ไม่น่าหรอกวันนี้เราก็จะมีขนมเยอะแยะมากมายนะครับอาทิเช่นตอนนี้มันเป็นฤดูของทุเรียนแม่เอาทุเรียนมาหนูจะปอกทุเรียนโชว์แต่ทุกคนไม่ต้องซื้อเยอะนะครับเพราะว่ามันตอบยากพอแล้วนะครับสำหรับทุกท่านที่ส่งขนมมาที่บ้านพอแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปแจกรอปภยันเด็กน้อยหน้าหมู่บ้านหมดแล้วครับมาหนูจะเป็นคนปอกเองนี่คือทุเรียนนะครับทุเรียนที่ตัวนี้ไม่ได้มาทำเป็นทอดทุเรียนถ้าทอดทุเรียนเราจะใช้ทุเรียนจากสวนที่ไม่สุกเป็นทุเรียนเขาเรียกทุเรียนอะไรแม่ทุเรียนไม่สุกอะแหละ
แล้วเราก็จะไปฝันแล้วเราก็จะนำไปทอดเป็นทุเรียนทอดผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากเพื่อนนะครับขอบคุณพ่อเลยนะครับสำหรับปาวานนะครับเดี๋ยวช่วยมาอุดหนุนเพื่อนด้วยนะครับตอนนี้ไปซอยหยกเส้นยางเขาไม่ต้องเดี๋ยวซอยหยกข้างไหนหรอกโอ้ยอีหลีสองคน 1,000 บาทจองผ่านแอปไหนล่ะเออใครนี่เออเพราะว่าเดี๋ยวผ่านทุเรียนราคาเท่าไหร่เบนซ์ตอบกับลูกค้าก่อนเดี๋ยวเราจะมาแม่หนูจะเป็นคนปอกเองมาแม่ไปบอกได้อยู่มาสวัสดีค่ะน้องปายคนเก่งขอบคุณแม่เบนมากๆที่เสียสละเวลาถ่ายรูปด้วยสักวันคงได้เจอน้องปายวันไหนอ่ะวันไหนที่เจอแม่ขอบคุณที่เสียสละเจอแม่เหรอเจอแม่วันไหนอ่ะนี่คือทุเรียนนะครับที่ไม่ได้มาจากสวนเราหรอกเพราะว่าสวนเรายังกินไม่ได้ไม่ใช่กินไม่ได้มี3ลูกมี3ตันสามตันเหรอสามตันหรือ3ลูกหรือ3ภูอุ้ยแม่มันแข็งมากเลยกินไม่ได้หรอกโอ้ยคุณลูกค้าเพิ่งทักมานะครับ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 ไม่ก็กินได้อยู่แต่ยังไม่อยากกินเสร็จหรือยังแกงเห็ดสุกแล้วคงจะได้กินข้าวกินแม่มีใครมาสั่งเนี่ยลูกชายอดกินน้ำพริกเลยเขาจะต่อให้ทางตรงนี้เอาต้องไปอะไรที่ไหนลูกตกหนูเองเหรอถ้างั้นแม่ปักตะกร้าใช่ค่ะว่ามีคนมาส่งของเมื่อกี้อ๋อเห็นแล้วค่ะได้รับแล้วค่ะขอบคุณอะไรดอกไม้เอ้ยช่อไงนี่คือแกงเห็ดตงอกใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยอีกเรื่องนึงหาคนกินแล้วนะฮะรูปแบบมามันม่วง2ขนุน2ทุเรียน2ตอนนี้มีโปรโมชั่นมีโปรครับ6ห่อได้6ห่อเท่าไหร่นะอะไรนะ6ห่อเท่าไหร่นะ6ห่อ200บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งนานมาแล้วเพราะว่าแม่ขี้เกียจทำโปรโมชั่นอื่น6ห่อ300แล้วกันผมเป็นคนขายเองอย่าไปทำบาปทำกรรมลูกค้าเขามีโปรโมชั่นอยู่ทำบาปพนักงานทำดีกว่า200ครับจะขายโปรโมชั่นส่งฟรีอีกนะถ้าจะหนึ่งต่อไปด้วยน้ำพริกคางกุ้งยังมีไหมไม่มีจ้ายังไม่มียังไม่ได้ผลิตสวัสดีลูกค้า 5,700 ท่านด้วยนะครับThank you.
ทุเรียนห่อละ200ครับส่วนเป็นมันทอดเผือกทอดกล้วยทอดของจำเป็นพวกทอดที่ไม่ใช่ทุเรียน6ห่อ200บาทครับอันนี้ตอบไม่ทันพ่อค้ากินทุเรียนได้อร่อยมากใช่ครับคุณลูกค้ากี่กี้ร้อยล้านเผือกเส้น6ห่อสักครู่ครับสักครู่ครับก็ฟังก่อนตอบยากจังเลยเริ่มต้นเราต้องส่งอันนี้ไปก่อนหกแถมหนึ่งรอโปรโมชั่นอะไรเนี่ยไม่มียุงกัดยุงกัดหกแถมหนึ่งแล้วไปโปรโมชั่นอะไรล่ะจะไปรู้วันนี้เปิดหม้อ200บาทใช่หกแถมหนึ่งไว้เสียงไปดีกว่าจะตักแกงเห็นให้นะค่าขายแล้วทำยังไงเนี่ยโอ้ใช้โทรศัพท์แม่ไม่เป็นหรอกอะไรเดี๋ยวรู้ไหมการตอบกลับที่ทิ้งไว้เดี๋ยวไปทำอะไรให้มันรู้หมดในหนังสือชีวิตขนมขนส่งแบบขายกิโลประวัติคำสั่งซื้อไม่มีทางรัฐไม่มีทำไม่ได้แรงนะทำไม่ได้โอ้ยมองไม่เห็นเลยแม่หกห่อ200บาทครับมาแม่ดูให้แม่ทำอยู่ไปทำอยู่เนี่ยตอบสติ๊กเกอร์ไปก่อนไม่ต้องรับออเดอร์ทำไงต่อเนี่ยโปรโมชั่นนี้ยังมีเหลือไหมเหลือจ้ะอะไรมีจ้านี่คือแกงเห็ดนะครับที่เขาเรียกอะไรน้องทิพย์เหรอชื่ออะไรนะใช่เป็นพนักงานทำเล็บที่ร้านคุณแม่นะครับอันนี้คือแกงเห็ดปวกโอ้ยก็บอกแล้วว่าเป็นเห็ดละงอกเหลืองฝนตกแต่เข้าในบ้านไม่ได้แล้วร้อนมากเลยอุ้ยหูออกก่อนลูกค้าจะตอบแล้วทุเรียนราคา200บาทครับทุเรียนปีนี้เนี่ยเริ่มฤดูกาลรสชาติจะไม่ไอ้นี่เท่าไหร่นะคะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่อินทผลัมสุกเดือนไหนครับนี่แหละกำลังทยอยเหลืองละเริ่มเหลืองปีแรกกินฟรีทุกอย่างเหรอใช่ขอไปกินก่อนเพื่อนแล้วกันเสียเงินคนเดียวซะเนาะอุ้ยอร่อยมากเลยจะสั่งเพิ่มทุเรียนทอด2 200บาทเหรอสี่โปรโมชั่นไงช่วงโปรโมชั่นโปรโมชั่นแต่ตอนนั้นแหละทุเรียนทุเรียนออก400บาททุเรียนออกจากสวนตัว180บาทโอ้ออกจากสวนนะแล้วก็เอาเครื่องใหม่โอนให้เขาทำไมไม่ตั้งเป็นอันนี้ไว้ช่องทางทุเรียนเข้าโรงงานทอดโลละ100กว่าบาทอันนี้คือเห็ดละโงกเหลืองนะครับใช่ไหมถ้าไม่ได้ไปล้างแตงจริงไปซื้อเสือไฟจะมีไฟแล้วอยู่บ้านกันเอาเปิดให้ยังนะ
กล้องวงจรปิดทำไมมันไม่ออกมากดดับไฟเองแสบตาเอ้ากดดับไฟกล้องวงจรปิดนี่หรอแต่ข้างในไม่ดับนะใช่แต่พอใกล้ๆกลางคืนเนี่ยมันก็สว่างขึ้นมาไอ้ว่ามันดีอย่างหนึ่งตรงไหนที่มีคุณแล้วมันมีแสงขึ้นมันดีดีมาตั้งเลยนั่งกินข้าวก่อนโอ๊ยเขาโอนแล้วตรงเรายังไม่ทำอะไรเลยตักเลยไหมข้าวแกงเนี่ยทำยังไงเนี่ยยืนยันการชำระเงินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปเอาลูกค้าเข้าระบบเองเดี๋ยวแม่ไปตามดูว่าลูกค้าเอาอะไรไปเป็นแอดมินอยู่แม่ส่งคลิปไปก่อนอุ้ยตกหล่นซะนอกลูกค้ารอขอนะครับคุณเกศศิรินคุณได้ส่งรูปภาพครับลูกค้ามีราคากี่บาทมะเขือขอสะดวกเลยบาทสนใจทุเรียนกรอบนี่ค่ะให้แม่ไว้ก่อนจ้าไม่เห็นกับภาพกินเลยขอบคุณทุเรียนปีนี้จะเป็นยังไงไม่รู้ไม่ค่อยอร่อยมามานั่งต้องเดินละเหนื่อยกินอะไรค่ะแกงเห็ดโอเคไหมคะอร่อยครับอร่อยอยู่ร้านไหนนะเปิดร้านไหนอยู่แต่เปิดปีหน้าผมเนอะปีนี้ฉันเปิดมันปีกเบอร์หันใส่เบอร์เลยเก็บไหมคะได้เลยอุ้ยแม่ลูกค้าเยอะมากตัวนั้นที่ว่าตอบไม่ได้ตอบได้ไหมอ่ะเรียนลูกค้านะครับห้ามบล็อกแอดมินนะครับดูมาเป็นตาเปลี่ยนเป็นตาไม่เอาหรอกมันนี่ต้องไปตอบเองเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตาไม่เก่งอยู่แล้วตอบมาเปลือกเส้น3มันแครอท1ฟักทอง1 200บาทครับยังเห็ดเค็มไหมคะยังไม่เค็มครับเดี๋ยวสักพักเค็มโว้ยขายถูกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยช่างเถอะน้องปายสั่งทุเรียนทอดทุเรียนห่อละกี่กรัมฟางเลือกเฟ้น2มันแครอท2อะไรเลือกเฟ้นคืออะไรวันแม่ปลาจะหายแล้วเกือบเส้นล่ะเกือบเส้นโคตรตลกตัวรุ่นใหม่แม่เขาบอกว่าเปลือกเส้นแล้วก็มันน้องปลาสอบหรือใครสอบอืมครับแตงโมไม่อร่อยเลยมันจืดปะคะอ่อนจริงซุปกี่บาทเมื่อต้มซุปกี่บาทขอเลขบัญชีโอนยอดเงินค่ารสชาติมาได้เลยไปกับกันทรัพย์ด้วยไหมคะไม่ได้กลับเลยเดี๋ยวพี่ไปต้องกลับกรุงเทพไม่พี่มีซ้อมดนตรีก่อนแล้วก็ค่อยกลับเรากลับพรุ่งนี้เหรอใช่ๆค่ะเอ้าก็กำลังจะไปรับปริญญาตอนไม่เขาไม่ให้รับเลยเหรออยู่ไหนก็เนี่ยรับอะไรนะอ๋อประกาศนียบัตรพรุ่งนี้ไปสอบสอบเสร็จก็ได้ประกาศนียบัตรก็กลับอุตส่าห์นั่งรถไปกำลังจะถึงแล้วเขาไม่เรียนจบเลยเขาไม่ให้รับเขาบอกว่าต้องสอบก่อนเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ให้สอบเลยนะเขาให้ไปซ้อมก่อนแล้วค่อย 2-3 เดือนแล้วค่อยมาซึ่งแบบเราไม่มีเวลาเราต้องการแบบของเร่งด่วนตามไหมครับ
อะไรแม่เรียนเชิญพี่เบสมากินข้าวนะครับพี่เบสอยู่ไหนเนี่ยแอดมินเลิกตอบแล้วนะครับแอดมินเหนื่อยมีแต่คนสั่งทุเรียนทอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปปีนต้นทุเรียนก่อนคอใจมาครับคอใจมาครับฟักทองสองมันสี่มันอะไรแม่มีมันอะไรบ้างมันม่วงมันแครอทมันม่วงแล้วก็มันแครอทครับมีทุกๆมันเลยสำหรับลูกค้าที่กดสั่งมาแล้วนะครับห้ามหนีไปไหนเดี๋ยวให้กับคุณยายกำลังตอบอยู่แอดมินวันนี้ตื่นตั้งแต่4:00ครับมาจ้ากว่าจะเจอไลฟ์สวัสดี 6,400 ท่านด้วยครับคอนแกนฝนยังไม่ตกแต่มันร้อนมากเลยสักพักฝนจะตกไฟเราทำไมมันไม่สว่างมันมาเป็นผู้ประสบภัยยังไงก็ไม่รู้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่อุดหนุนธุรกิจเพลินของเราสวัสดีลูกปลายสวัสดีครับคุณแม่เธอมานานยังเรามานานแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วเรามีนัดคุยงานนิดหน่อยกินได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกินข้าวแล้วระวังยุงนะฉีดยากันยุงไปแล้วครับเมื่อกี้กินยากันยุงลงไปในท้องแล้ว26ใครส่งนี้ให้อ่ะขอบคุณแม่กระถิ่นได้นะครับฉันที่ทิ้งคือฝนศรีสะเกษฝนตกนะมาดูหมอกเดี๋ยวส่งแม่ไปเลยเจอพี่แอนพี่แอนตัวจริงสวยมากพี่เห็นเวลาไปมองพี่แอนตอนที่พี่แอนอยู่ข้างๆกันไปก็เหยียบกระโปรงพี่แอนเพราะว่าถ้าเหยียบกระโปรงพี่แอนมันจะเป็นมีมใหม่ที่ขึ้นมาแล้วก็ต้องระมัดระวังเราจะเห็นไปสังเกตพี่แอนบ่อยๆแล้วก็มองแอบมองหน้าพี่แอนบ่อยๆว่านี่มันคือความรู้สึกแบบว่ามันตื้นตันมันแบบคือดาราที่เราดูหนังมาตั้งแต่เด็กๆวันนี้ได้ยืนข้างๆพี่แอนก็เลยมันประทับใจก็เลยแอบมองพี่แอนบ่อยๆด้วยแล้วก็เจอศิลปินมากมายเลยขอถ่ายรูปจนเหนื่อยคอมพีทชีวิตติ่งแล้วเชียงใหม่ฝนก็โตขึ้นมาหยิบใส่คือมืนแพ้อยู่ข้างบ้านจ้ายินดีด้วยขอบคุณคะแนนโหวตทุกๆคนเลยนะที่ทำให้ได้รางวัล LGBTQ+ เดือนนี้ก็เป็นเดือนพรายมันเป็นเดือนมิถุนายนนะคะมันก็แต่ปาก็คิดว่าทุกๆวันมันก็คือวันของพวกเราเช่นเดียวกันมันไม่ใช่แค่เดือนนี้หรอกอะไรนะจ้ายายเบิ่งเงี้ยงเล่าเตี๋ยพูดถึงไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณบีดี้ลักกี้ใครนะพี่บีแม่อ้อยแม่อ้อย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 แม่ผู้นำแต่สินค้าป๊อปมาร์ทมาให้กับเราขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เก่งด้วยขอบคุณแมวด้วยนะจ๊ะเจอกันวันที่8นะครับเป็นเฟรนด์ระยองครับทุกๆคนยังไงก็เจอกันนะจ๊ะไม่ได้ไปร่วมงานเลยพอดีติดงานที่นี่นะครับที่เจอกันเชียงใหม่และคิดถึงทุกคนนะจ๊ะไว้เจอกันนะเลยเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตไปตอบลูกค้าก่อนมาไลฟ์ให้หายคิดถึงเฉยๆมาอวดแกงเห็ดบวกโอ้
เอ็ดละโงกพูดผิดอีกแล้วบ๊ายบาย